สวัสสดีวัสคดี่ะค่ะพบกับเรานะคะทุกวันอังคารเวลา17 นาฬิกาในรายการเมาหุ้นอัปเดต Stay at Home ค่ะค่ะและวันนี้วันที่6 กันยายนนะคะ2022นะคะฝนฟ้ากำลังตกแบบครึ้มๆเลยพวกเราก็ยังไม่ยั่นนะคะไม่ยอมกลับบ้านใช่ได้ค่ะข่าวว่าแจ้งวัฒนะบ้านเขาน้ำท่วมแล้วใช่นะคะค่ะแต่บ้านเรายังไม่ท่วมงั้นอยู่กันต่อนะคะวันนี้ตลาดเป็นไงบ้างปุ๋ยวันนี้ตลาดค่ะก็บวก14 จุดเลยค่ะพี่ลูกหมูเซ็ตอยู่1,633ค่ะวคัน่ะนี้วอลลุ่ม70,000 ล้านเลค่ะยแล้วสุดท้ายก็ปิดบวก11.6จุด87ด้วยดัชนี1633.87นะคะหุ้นอะไรที่เป็นหุ้นยอดนิยมแบบคิดขึ้นมาแรงวันนี้ตัวกราฟเลยค่ะพี่ลูกหมูๆวันนี้ขึ้นมาแรงเลยหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าค่ะทีนี้แต่เท่าที่พี่เห็นเนี่ยมีกราฟตัวเดียวที่แรงนะค่ะเพราะว่าเมื่อวานมันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับ AS อะเหมือนเขาไปประมูลทำโซโซลลาาเซลล์ใชถู่กไไหปมตั้งโซลาสัญที่เสาสัญญาณของVIS ค่ะแล้วก็ไม่เหมือนจอยกับกันกุลเนี่ยเราเห็นมันเบรกแบบราคาข้างล่างหอ้ยาู่หบ้าาบทาทใชเน่าะเมื่อสัก2-3 วันก่อนวันนี้ขึ้นมา5.50 บาทนะคะแล้วก็มีบ้านปูเล่นก็น่าจะเป็นเรื่องถ่านหินน้ำมันเรื่องแก๊สนธะรคระมชที่าติใช่รัสเซียตัดชอบชอบชอบกัไบม่ยุสโร่งปโซละลาสให้นยะุคโระก็ปเลยทำให้บ้านปูขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ตัวมหัศจรรย์ EA นะ EM มาเมื่อไหร่เน็กมาเมื่อนั้นนะคะวันนี้ดูองค์รวมตลาดก็ถือว่าเป็นบวกค่อนข้างดีเลยทีเดียวใช่ค่พะี่เล่นทีเฟกกะว่าช็อตแน่ๆเนาะนะคะซีรีส์แซด981 985อู้ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะค่ะเราคิดว่าวันนี้น่าจะลงนะเพราะว่าวันพฤหัสมันจะประกาศของ EU นะคะเรื่องดอกเบี้ยนะคะอาจจะมีการปรับดอกเบี้ยฉะนั้นอาทิตย์นี้ดูแล้วอารมณ์ตลาดไม่น่าจะดีแต่เอาแน่อะไรแต่ไม่กลไาดยเป้็นว่าบวกเยอะเใลชย่วันนคี้่ะเอางั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้น้องเกดลูกเกดนะคะคุณจารุณีก็อุตส่าห์บอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเรามันมีหุ้นกลุ่มไฟฟ้าไหมใช่กลุ่มโรงไฟฟ้าค่ะอันนี้ก็เป็นถือว่าหุ้นที่มากับฝนเหมือนกันพี่ลูกหมูเพราะคว่ะ่าอันนี้เป็นหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานที่ทําจากน้ําฝนเยอะไฟฟ้าเยอะใช่หุ้นนีค้่ะก็อาจจะมีเขาเรียกว่าส่งผลส่งอิทธิพลนะคะเรามาตามกันค่ะว่าหุ้นตัวนี้ทำอะไรยังไงค่ะตอนนี้ลูกเกดรอเราอยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะลูกเกดค่ะสวัสดีค่ะพี่ลูกหมูสวัสดีค่ะปุ๋ยแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะก็หยิบเรื่องของตัวที่ออกอัปเดตก็คือ CKP มาเล่าให้ฟังอะค่ะก็เป็นค่ะโรงไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มดีเฟนซีฟจากที่พคี่่ละูกหมูเล่าไปว่ามันมีเหตุการณ์ที่แบบเราต้องคอยติดตามไม่ว่าจะเรื่องของเฟดหรือว่าตัว ECB ก็ตามอะค่ะพี่เราก็เลยมาหลบหลุมหลบภัยนิดนึงมาเลือกในกลุ่มโรงไฟฟ้าแลน้ะวกค็ะด้วยกลุ่มโรงไฟฟ้าเองอะค่ะมันก็มีเรื่องของถ้าใครเคยตามเกณฑ์ในเรื่องของอัปเดตช่วงก่อนก็ที่ทํากลุ่มไฟฟ้าค่ะมันก็จะมีเรื่องของ PDP อะค่ะพี่ลูกหมูแผนพัฒนาพลังงานนะคะของบ้านเราที่จะออกมาเดือนกันยายนนี้ด้วยอะค่ะพี่โอ้ก็เลยมองว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเพราะวันนี้มันก็มีการไล่ในกลุ่มโรงไฟฟ้าประกับขึ้นมาด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวกราฟอย่างที่มีเหตุการณ์ที่พี่ลุงหมูเล่าใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเรื่องของปัจจัยบวกเฉพาะตัวของเขาหรือว่าตัว EAB Grim GPSC อะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มขยับขึ้นมาค่ะทีนี้ก็เลือก CKP อย่างที่ปุ๋ยบอกว่าเอ๊ะกลุ่มเนี้ยตัวเนี้ยเขาทําเกี่ยวกับมันมาพร้อมกับเรื่องของน้ําเป็นหลักถ้าน้ําเยอะฤดูฝนเนี่ยตัวเนี้ยก็จะถูกนำมาลงทุนทุกครั้งหรือว่ามีการมาเล่นกันตลอดนะคะพี่ลุงหมูเกค่ะดพี่จําได้เมื่อปีที่แล้วอ่ะพี่จําได้แบบเพลินๆนะพอเกดท้วงเราก็รู้สึกเลยหน้าฝนแล้วน้ําเยอะๆทีไรตัวเนี้ยพอเขาขึ้นไปสักพักเนี้ยบอกว่าน้ําเยอะผลิตไฟฟ้าได้เยอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจริงหรือไม่อย่างไรแต่ก็ดูรายละเอียดก่อนอ่ะเรามาเริ่มกันที่รายละเอียดของ KKP ค่ะCKP ค่ะพ CKP ี่ค่ะ CKP ก่อนอื่นเนี่ยอยากให้ดูโครงสร้างผู้ถือหุ้นของเขาก่อนว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นบริษัทลูกของตัว CK หรือว่าชอการช่างซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างใช่ไหมคะพี่ตัวเนคี้่ะยก็คือ CK ถืออยู่30%แล้วที่เหลือก็จะเป็นลูกของ CK ตัวอื่นก็คือมี TTW ก็คือน้ำประปาไทยถือหุ้นอยู่25%แล้วก็เบมก็คือทางด่วนแล้วก็รถไฟใต้ดินถือหุ้นอยู่ที่16.8%รวมคท่ัะ้งหมดของกลุ่ม CK อะค่ะถือหุ้นใน CKP อะ72%แล้วก็เป็นรายย่อยนะคะนักลงทุนทั่วไปถืออยู่ประมาณ28%ดังนั้นก็จะพูดได้ว่าตัวเนี้ยก็คือเป็นเหมือนกับเป็นแกนนำทางด้านโรงไฟฟ้าของกลุ่ม CK เลย
นะคอืะพีม่ค่เะป็นลักษณะโอของเคการที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงในเรื่องของตัวรายได้ให้กับกลุ่ม CK ด้วยนะคะพอี่เดี๋ยววันหลังเราจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับว่า CK มีธุรกิจอะไรบ้างอนะะไรคะพีบ่้างเออค่ะน่าสนน่าใจสนใจนะน่าสนใจเพราะว่าดูแล้ว CK มีทั้ง TTW น้ำประปาเนาะแลม้ีวก็ทั้เบงเดนมด้วยด้วยใช่ค่ะเอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังท่านผู้ชมรอตามเลยนะคะแต่วันนี้เรามาคุยเรื่อง CKP ก่อนดูโครงสร้างของกลุ่มเนี่ยมันถือตั้ง70%เนี่ย CK ถืออยู่เนี่ยยังไงดีคะทีนี้เรารู้จักผู้ถือหุ้นเขาละว่าใครถือบ้างเราก็มาดูเรื่องของพอร์ตตัวธุรกิจของเขาเลยว่าทำธุรกิจอะไรบ้างคือธุรกิจของเขาอะค่ะพี่เขาเป็นตัวโรงไฟฟ้าใช่ไหมคะซึ่งเน้นหนักในเรื่องของไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนซึ่งแบ่งออกเป็นสามโลสามตัวโรงไฟฟ้าด้วยกันก็คือเป็นผลิตจากน้ำก็คือไฮโดก็จะมีอยู่สองที่ก็คือตัวน้ำมือสองนะคะซึ่งถือหุ้นอยู่ประมาณ46%นะคะพี่กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นนะคะประมาณ283 เมกะวัตต์อันนี้ก็ตั้งอยู่ที่ลาวลักษณะของน้ำมือสองอะค่ะพี่จะเป็นการผลิตไฟฟ้าจากตัวอ่างเก็บน้ำอะค่ะตัวเขื่อนนะคะค่พะี่อันนี้มันก็จะบริหารจัดการน้ำได้ค่อนข้างดีนะคะอย่างปี63อะค่ะพี่ตัวค่ะถ้าเราได้ยินปี63อะมันเป็นหน้าแล้งปี63ก็คืออยู่แบบเหมือนกับน้ําน้อยก็คือเข้าสู่ภาวะของการแล้งเขาก็สามารถที่จะแจ้งให้กับตัวกฟผ.ซึ่งเป็นผู้ซื้อไฟหลักของเขาอะว่าเนี่ยเข้าสู่ภาวะแล้งนะอะไรเงี้ยก็คือเขาอาจจะผลิตไฟฟ้าได้ต่ำไกดว้่าน้อยที่เกณฑ์การผลิตอะค่ะพี่มันก็จะไม่ถูกปรับเพราะว่าโดยเงื่อนไขอะค่ะค่ะเขาสามารถแจ้งตลอดอายุสัญญาเนี่ยค่ะ25 ปีเขาสามารถแจ้งได้2 หนว่าถ้าเหมือนกับเขาดูแลน้ําน้อยเขาไม่สามารถผลิตได้เท่ากับตัวขั้นต่ำอะค่ะพี่คเข่ะาก็สามารถแจ้งกฟผ.ได้ก่อนอันนี้คืออเงื่๋ออนไขของเขาค่ะเอออันนี้ก็พคีื่อถต้อางมดูนิดนึงเขาบอกไหมว่า20 กว่าปีเนี่ยนับจากปีนี้ป่ะ25 ปีนับตั้งแต่วันที่เริ่ม COD ค่ะพี่2013 2013นะคะ2013โอเคค่ะเขาขอยื่นใช้ไปละ1 ครั้งก็คือเขาแจ้งกฟผ.ไปแล้วก็จะไม่มีการถูกปรับที่สองก็คือเป็นไซยบุรีค่ะพี่ค่ะตัวการผลิตไฟฟ้าจากไซยบุรีจะแตกต่างจากน้ำมือสองคือไซยบุรีอ่ะเป็นลักษณะของการผลิตไฟฟ้าจากน้ำไหลผ่านก็คือด้วยความที่ลักษณะของไซยบุรีอะค่ะมันไม่มีไม่มมีันไม่ได้ทําเป็นเขื่อนกักเก็บน้ําค่ะพี่มันเป็นลมำันนจ้ะเป็นลักษณะของน้ำไหลใชำเป่็นนล้ําไหำลน้ผ่านำใช่ถ้าอันนี้เราต้องดูว่าน้ําโขงถ้าน้ําค่ะเยอะอันนี้แสโดหงว่าต้องผลิตไฟฟ้าได้เยอะอย่างล่าสุดเองอะค่ะพี่เราจะได้ยินข่าวว่าตัวจีนนะคะค่ะน้ำที่เขื่อนรับล้นล้นเยอะก็เลยมีการปล่อยน้ําลงไปมาน้ที่ำอลอกามาวมันก็จะผ่านไหลมาจากหลวงพระบางมาถึงไซยบุรีน้ําก็คค่่อะนข้างเยอะค่และ้วเราก็เห็นว่ามีฝนค่อนข้างเยอะช่วงนี้บ้านเราก็น้ําท่วมกันบ่อยแสดงว่าอันเนี้ยเขาก็จะผลิตน้ําได้เยอะอันเนี้ยมันก็เลยเป็นเหตุที่ว่าตัวหุ้นตัวเนี้ยมันชอบมาพร้อมกับน้ํานะคะเดี๋ยวนะคะต้องท่านผู้ชมนึกจินตนาการเวลาพี่ไปเที่ยวลาวค่ะเกตน้ําโขงเนี่ยเวลาน้ํามันเยอะเนี่ยโหมันมาสีแบบสีโคลนอ่ะแล้วแรงมากแรงเหแมบือนบน้ำลปง่าแบบนี้เอใชอ่ไมหมันลงเล่นไม่ได้เลยน่ากลัวค่ฉะะนั้นเนี่ยที่ลาวก็เลยจะมีทั้งเขาเรียกว่าแก่งอะไรเนี่ยเยอะมากเวลาไปหน้าน้ํานะค่ะไม่กล้าเลยกลัวอืมนะคะก็เห็นด้วยว่าทางเนี้ยถ้าเป็นน้ําฝนเนี่ยถ้าจีนปล่อยลงยิ่งจีนปล่อยลงมาเนี่ยโอ้โหพี่ว่าแรงดันน้ํามันยิ่งเยอะใหญ่ค่ะค่ะทีนี้เรามาดูว่าเขาถือสัดส่วนเท่าไหร่เขาถืออยู่ประมาณ42.5%นะคะพี่สี่ในสิบตัวสอไงซจยุดบหุ้ารีใช่ค่ะกำลังการผลิตในสัดส่วนที่546 เมกะวัตต์ค่ะพคี่่ะอันนี้ก็คือตัวแรกอันที่สองเขาผลิตไฟฟ้าจากอะไรเขาผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติก็คือเป็นโคเจเนเรชันก็คือเป็นลักษณะของการผลิตไฟฟ้าจากรูปแบบเดิมอะค่ะเป็นแบบดั้งเดิมก็คือชื่อว่าบางปะอินอันนี้จะมี2 เฟสก็คืออยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินรวมทั้งหมดตัวที่เขากำลังการผลิตที่เขาผลิตได้ก็คือประมาณ150 เมกะวัตต์150นิดนิดอะค่ะพี่ค่แะล้วก็สอสง่วนอันที่รวมกันสองเฟสรวมกันใช่ไหมสองเฟสรวมกันใช่ไหม
ใช่ใช่คอ่ะสองเฟสรวมกันโอเคนะคะค่ะแล้วก็มาส่วนที่สามก็คือเป็นตัวโซล่าค่ะพี่ลูกหมูค่ะตัวโซค่ละ่าเนี่ยก็คือเขาอะก็คือจะมีชื่อว่าบางเขนชัยค่ะพี่ลูกหมูอันนี้เขาถือหุ้น100%เลยกค็่ะคือทําเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่อันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงถ้าความเข้มของแสงดีอะเขาก็ค่อนข้างดีถูกไหมคะมันก็เลยจะตรงข้ามกับตัวไฮโดเพราะว่าไฮโดมันต้องอาศัยฝนแต่เนี้ยก็คือต้องอาศัยแสงแดดความเข้มของแสงนะคะเอาแสดงว่าเขามีทุกอย่างเลยนะทั้งฝนฝนสมมติฝนตกเยอะฉันได้นี่ละไฮโดไปค่ะแต่ถ้าฝนตกน้อยมันต้องแดก็ดใชเย้อะโซล่าแทใชน้โซล่าแทนใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยเขาก็มีเรื่องของที่ลงทุนในบริษัทร่วมมาค่ะก็คือนครราชสีมาโซล่ากับเชียงรายโซล่าด้วยค่ะนะคะอ่ะตอนนี้เราก็มาสรุปก่อนว่าตัวพอร์ตโฟลิโอของเขาอะค่ะพี่เขาทำไฟฟ้าด้วยกันสาคม่ะประเภทก็คือพลังงานน้ำก๊าซธรรมชาติแล้วก็ตัวโซลอ่าซึ่งในตัวเนี้ยค่ะมันแบ่งออกเป็นลักษณะทั้งหมด6บริษัทถูกไหมคะพี่แต่สามบริษัทเนี่ยจะเป็นบริษัทย่อยของเขาก็คคือ่ะถือหุ้นเกิน50%ก็คือจะมีน้ำงึมสองบางปะอินโคเจเนเรชันแล้วก็ตัวบางเขนชัยแต่น้ำงึมสองแต่ถ้าพี่สังเกตดูน้ำงึมสองอ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นโอนเนอร์แค่46%คือเขาถือผ่านตัวจีนนะคะเป็น Southeast Asia Energy ค่ะนะคะซึ่งตัวนี้เขาถือหุ้นใน Southeast Asia Energy อ่ะ54.7%ทำไมค่ะถึงบอกตรงนี้เพราะว่ามันจะมีผลกับงบการเงินของเขาคอนนโะซคะลถูกไหมใช่เอามอัานนีร้กว็มคืใอชอ่ยูไ่หมในงบแต่ถ้าเป็นของสยบุรีนะคะพี่แล้วก็นครราชสีมาโซล่ากับเชียงรายโซล่าเนี่ยจะรับรู้เป็นส่วนแบ่งกำไรเพราะว่าถือหุ้นน้อยกว่า50%ค่ะอันนี้พี่สรุปนี้น้ำเงินสองเนี่ยถือว่าเอามาคอนโซลได้ถูกไหมใช่ค่ะพี่แล้วก็ตัวเขาเรียกว่าบสางยบุรีสยบุรีสยบุรีสยบุรีไม่ได้เพราะมันสสีย่บุสรอีงไมเน่าไดะ้ไม่ถึงห้าสถ้ิาบบางคป่ะะอินทีนี้ตัวบางปะอินได้ถูคกไ่หะมแล้บวกา็งบาเงขเขนนชชััยยได้ตัวที่รับรู้แค่กำไรก็จะเป็นสยบุรีกับนนคครราชรสีรมาาชโซสีลม่าาโซล่าแล้วแลก้็วก็เชเีชยีงยงรราายโโซซลล่า่าอันในชี้่เราก็จำแบบนี้อันนี้คือครั่บะรู้รายได้ค่ะเข้ามาโอเคค่ะอ๋อนะคะพี่อันนี้ก็จะเห็นภาพแล้วว่าเขามีโรงไฟฟ้ากี่ประเภทบ้างทีนี้เรามาในสไลด์ที่สามค่ะก็คือจะบอกในเรื่องของว่าสัดส่วนนะคะว่าที่เขาอะกำลังการผลิตทั้งหมดเนี่ย2,167 เมกะวัตต์นะคะพี่มันมีสัดส่วนของไฮโดกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือจะเห็นได้ว่าในกราฟแรกจะเห็นได้ว่ามันมีทั้งหมด88%ไปไฮโดนะคะอ่ะแล้วก็เป็นตัวก๊าซธรรมชาติ11%ส่วนโซล่ามีนิดเดียวก็คือ1%ค่ะค่ะค่ะแล้วก็ถัดมาในตัวที่สองก็คือจะแสดงให้เห็นว่าเขาเน้นหนักในเรื่องของพลังงานทดแทนเป็นหลักอะค่ะอ่ะก็คือจะอยู่ที่89%แล้วก็ตัวก๊าซธรรมชาติแค่11%นะคะอ่ะค่ะต่อมาเรามาดูลูกค้าเขาว่าลูกค้าเขาเป็นใครลูกค้าเขาอะหลักๆก็คือตัวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็คืออีแกนกับ PEA อยู่ที่94%นะคะแล้วก็การไฟฟ้าของลาว EDL อยู่ที่3%อ่ะอันนแีล้้วคืกอ็ลาวนะใช่ EDL คือลาวแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือลูกค้าอุตสาหกรรม3%ลูกค้าอุตสาหกรรมก็มาจากตัวบางปะอินค่นะะคะทีนี้ทำไมถึงอยากให้รู้ในเรื่องของลูกค้าเพราะว่าเราจะเห็นว่าช่วงก่อนนะคะพี่ลูกหมูลาวมันเริ่มมีข่าวว่าลาวค่าเงินตัวค่าเงินเขาว่าอ่อนค่าค่อนข้างเยอะค่ะใช่ไหมค่คะะพี่แล้วคก่็ะตัวเศรษฐกิจลาวอ่ะเงินเฟ้อสูงก็กลัวว่าจะมีปัญหาว่าสภาพคล่องของลาวว่าจะกระทบกับเขาไหมถ้ามาดูสัดส่วนแล้วเพราะว่าก็ดูเหมือนกับว่ามันน้อยมากอะค่ะพี่ก็ไม่น่าจะกระทบแล้วก็การรับรู้รายได้ของเขาอะค่ะพี่ลูกหมูเป็นเขไางถึงแม้ว่าเขาจะตั้งอยู่ที่ลาวแต่การรับรู้รายได้ของเขาอะเป็นเงินบาทกับเงินดอลลาร์เป็นหลักก็ไม่มีเกี่ยวกับโอเงิเนคกีบเข้กา็มาเกี่ยวขไม้่องมีเงินกีบเข้ามาเกี่ยวเขาเป็นว่าที่บางทีมันจะกระทบเลยเอ้ยลาวเศรษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็จะมีข่าวแบบแวบๆเข้ามาเอ้ย CKP หรือเปล่าให้ท่านผู้ชมรู้เลยว่าเอ้ยจริงๆลาวเขาเป็นลูกค้าพูดถึงลูกค้ามัน3%แล้วก็รับรู้เลยได้ก็เป็นเงินบาทกับเงิน US ไม่ได้เกี่ยวเงินกับ
กีบเลกยีบเลยใช่ไหมค่ะโอเคสบายใจละนะคะแต่พี่เห็นไอ้ตัววงกลมที่สามนะท่านผู้ชมชอบมากเลยค่ะลูกค้าแน่นอน94%น่ะจ่ายเงินได้แน่ใช่เพราะเป็นการไฟฟ้าๆเพราะเป็นการไฟฟ้าคน่ะะใช่ไหมเกดใช่ค่ะพี่อืมแล้วก็ค่ะวงกลมสุดท้ายก็จะเห็นด้วยว่าตัวที่ตั้งของเขาอะค่ะก็คอือืม88%นะคะจะอยู่ที่ลาวแล้วก็ค่ะ12%เนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยนะคะพี่อันนี้จําไว้นะคะเพราะว่าอันนี้มันก็จะเป็นส่วนถ้าเอ๊ะเรามีอะไรอย่างเงี้ยเกิดอะไรอย่างนี้มันก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าตัวธุรกิจหลักตั้งอยู่หรือผลิตที่ลาวก็งตัั้วนใหญแ่สดงว่าทั้งไซยะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือผลิตไปที่นู่นแล้วก็มาขายที่บ้านเราด้วยใช่ไหมคใะชท่ี่ส่คง่ะมทาั้งไซยะแล้วก็น้ำงึมอะค่ะน้ำงกึ็คมือผลิตที่นู่นแล้วก็ส่งกลับมาที่บ้านเราค่ะค่ะค่ะแล้วถ้าพูดถึงพลังงานน้ำเนี่ยเป็นโครงสร้างรายได้นะสูงถึง88%เลย80%ใชใช่่ไหมใช่คอ่ะืใชม่ค่ะอืมมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าถ้าค่ะฤดูฝนเมื่อไหร่หรือว่าน้ำมาเยอะอันนี้แหละ CKP อ่ะจึงแบบเหมือนค่อนข้างน่าสนใจอะค่ะพี่คอ่ะต้องถามท่านผู้ชมนะคะตอนนี้รับข่าวว่าน้ำมาเยอะไหมใช่ตอนนี้เพื่อนบ้านน้ำท่วมกระจายนะคะทั้งเกาหลีทั้งญี่ปุ่นมาทั้งปากีสถานด้วยจัดมาบ้าเนลเรยาก็มีเหมบื้อานนเรกาันไม่สวดมนนติ์ดอยูห่น่อยใชเ่ไหมอย่คาะมาอย่ามาให้เยอะน้ำปีนี้น้ำเยอะนะคะท่านผู้ชมค่ะมันเรายังลุ้นอยู่ว่าเราจะอยู่ในปี2554หรือเปล่าไม่รู้นะใช่ที่ปีที่น้ำท่วมเอเยออไมะ่อยากเลยอะๆคน่ะะคะเดี๋ยวหาที่จอดรถไม่ได้เอากลับเข้าเรื่องเราดีกว่าค่ะเป็นไงต่อคะเกตค่ะในในสไลด์ในสไลด์เนี่ยค่ะด้านล่างอะค่ะพี่ลูกหมูก็คือแสดค่ะงให้เห็นถึงว่าตัวกําลังการผลิตอะค่ะว่าเขาว่าในสัดส่วนที่เขารับรู้อะค่ะเท่าไหร่ความสามารถเมกะวัตต์ที่เขาอืมมีอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้นนะคะพี่ลูกหคมู่ะอันนี้ก็เห็นว่ามันขยับขึ้นมาเรื่อยๆอ่นะะเดคี๋ยะวนะมันมีสีส้มกสับีสฟี้ากฟับ้าสีสฟ้้ามมันสีส้มมันคืออะไรจ๊ะสีส้มก็คือการรับรู้ตามสัดส่วนนะคะพี่ก็คือกำลังการผลิตจริงก็คือ2,167เมกะวัตต์ใช่ไหมคะที่อตืิดมตั้งของแต่ละที่แต่ว่าอืมเขาไม่ได้ถือหุ้นในทุกที่100%นะคะพี่ลูอกหืมูมเขาอืก็มคือจะรับรู้ตามสัดส่วนที่เขาถืออหุ่้นก็คืออยู่ที่า1,003เมกะวัตต์เออแต่ทำไมมันเพิ่มขึ้นอะเกศเพราะว่าเขาถือไซยบุรีเพิ่มขึ้นใน11อะค่ะพี่อ๋อท่านผู้ชมค่ะที่ลูกหมูถามคือสีน้ำเงินเนี่ยนะมันรู้สึกว่าปีไอ้ระหว่าง2015กับ2017เนี่ยมัน2,160ค่แะต่พอปี2018 2,167ค่ะหัวอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าสัดส่วนของกำลังการผลิตการผโดลยิตรวมรทั้วงหมมดนะใชค่ไะหมคะแต่พอไอ้ตัวสีส้มมันคืออะไรนะก็คือการรับรู้ตามสัดส่วนที่เขาถือหุ้นในแต่ละโรงไฟฟ้าค่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งดีไหมดีนะดีรับรู้เยอะเท่าไหร่แสดงว่ารายได้เขาต้องดีขึ้นเจ็ดเจ็ดเกเจตแ็ล้ดวนะคะเจพ็ดี่เจ็ดในละส่วนโอเคสุดท้ายก็คือเพราะว่าไซยับถือหุ้นไซยบุรีเพิ่มขึ้นก็เลยคท่ํะาให้กําลังการผลิตที่รับรู้เพิ่มขึ้นอืมทีเนี้ยต่อมาเรามาดูว่าแนวโน้มการเติบโตในอนาคตในสไลด์ถัดไปนะคะพี่ค่ะทางฝั่งซ้ายมือเราจะเห็นว่าโกรทเขาอะค่ะเขามุ่งเน้นว่าอีก3 ปีข้างหน้าค่ะอืกํามลังการผลิตเขาจะอยู่ทั้งหมด4,800เมกะวัตต์ค่ะคแล่ะ้วก็จะเพิ่มสัดส่วนในเรื่องของพลังงานตัวหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนนะคะก็คืออือยูม่ที่95%ก็จะอืเน้มนไปที่พลังงานน้ําพลังงานลมแล้วก็แสงอาทิตย์เป็นหลักอืมก็คือเหมืออนืเดมิมใน3 กลุ่มทุกค่ใะนตัววินเองอะค่ะในพลังงานลมอะค่ะเขาก็สนใจที่จะไปลงทุนที่เวียดนามซึ่งตอนนี้ก็รอดูแผนของเวียดนามอยู่ PDPA ของเวียดนามอะค่ะพี่แต่ค่ซะึ่งตอนนี้ของเวียดนามมันยังเลื่อนอยู่ก็ต้องคอยติดอืตามมข่าวกันดูค่ะในเรื่องคข่อะงพลังงานลมโดยเขาว่าก็จะโฟกัสในแถบอาเซียนเป็นหลักก็คือลาวเวียดนามเวียดนามก็จะเน้นในเรื่องของพลังงานลมลาวก็คือจะเป็นเรื่องของพลังงานน้ําที่ผลิตค่ะพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากน้ํานะคค่ะะค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงนี้ถามเลยไฮโดรพลังงานน้ำวินพลังงานลมโซล่าพลังงานแสงอาทิตย์CKP ผลิตพลังงานลมเป็นสัดส่วนเท่าไหร่คะ1 88% 2 90%คนหนึ่งกับสองกัน188ฟังเมื่อกี้แล้วนะคะถ้าหนึ่งก็คือถือว่า88%ของค่สะร้างรายได้ถ้า90กด2ท่านผู้ชมคะร่วมสนุกกันใครกดมานะเดี๋ยวจะเอาบ้านพร้อมที่ดินไปให้ที่บ้านโอเคค่ะเบอร์ชัวคือกำลังดูบ้านอยู่เอาเบอร์ชัวไปนะคะถ้าหนึ่งนะคะก็คือ88ถ้าสองคือกด90ให้เวลากดให้เวลากดต่อเลยค่ะอือหือ
ทีเนี้ยเราก็จริงๆอ่ะตัว4,000แม็ก800เมกะวัตต์อะค่ะในสไลด์ต่อมาค่ะเขาก็จะพูดถึงว่าเขาอะถ้าเราจําได้อะค่ะมันจะมีเรื่องของว่าเขาเซ็นตัวหลวงพระบางไปอะค่ะพี่ลูกหจมู้ะที่เขาไดอื้มจากอืตัวมกฟผ.มาว่าเขาว่าเซ็น COD ไปแล้วกับกฟผ.อืว่มาเขาจะผลิตตัวไฟฟ้าที่หลวงพระบางนะคะพี่ประมาณกําลังการผลิตเนี่ยอยู่ที่1,046เมกะ1,460เมกะวัตต์อะค่ะพี่ลูกหมูอ่าตัวเนี้คย่ะเขาถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ42%คท่ีะ่ CKP ถือแต่ว่าเซ็น MOU เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยรออยู่รอเหมือนอืกับมรอการพิจารณาอยู่ว่าแบบโอเคอืไหมมค่แะล้วก็จะเริ่มน่าจอะืรับมรู้ประมาณปลายปีนี้แลอ้วืก็มเริ่มก่อสร้างแล้วก็จะรับรู้รายได้อ่ะค่ะอือีกม8 ปีค่ะคอ่ะืมอันนี้ก็ตชัวัดเนีเ้จยนใช่ซอึื่งมมันจะรับรู้รายได้ก็คือเหมือนกับเชิงพาณิชย์ COD ได้ก็คือปีค่ะ2573อ่าหรือว่า2030นะคคะ่ะค.ศ. 2030อืมโหตัวค่เะนี้ยตัวรเปั็บนซื้ไองเขาว่าจะอยู่ที่ประมาณ2.40 บาทอต่ือมกิกะวัตต์นะคอะืพี่หมูมแล้วก็จะโครงการเนี้ยสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ CKP ได้อยู่ทีอ่ืประมมาณ2 บาทถึง 2.50 บาทแต่ต้องรออีก8 ปีนะคะตัวนี้ขนอะเดี๋ยวต้องรออีกแปดอปีีกแปคืดอปีถึจงนจะกว่ารัจบะรรัูบ้รู้รายได้อีกแปดปีถึงรับรู้รายได้ได้เหรอใชค่่ะค่อะ๋อเพราะว่าตัวต้องบอกก่อนลักษณะของตัวพลังงานที่ผลิตจากน้ำอะค่ะเป็นไฮโดรค่พะวกเนี้ยจะใช้เวลาในการสร้างอะค่ะเหมืออนืกับมทําเหมือนกับทําระบบค่อนข้างนานมันจะไม่เหมือนโซล่าโซล่าปรคะม่าะณปีเดียวอะก็จะสามารถรับรู้รายอได้ืเข้มามาได้ละทําสอาืมารถม COD ได้แต่ถค้า่ะเป็นพลังงานน้ําเนี่ยต้องใช้เวลานิดนึงกว่าจะอืสร้างเขมื่อนกว่าจะทําระบบอะไรเงี้ยค่ะแต่ต้องบอกก่อนหลวงพระบางก็เป็นน้ําไหลเหมือนกันเหมือนกอับืสมยบุรีเพราะว่าอืมต้องถ้าพี่จําได้ตะกี้ที่เล่าให้ฟังอะว่าน้อํืามมันปล่อยจากจีนใช่ไหมคะเขเอื่อนอจมาักนแจรีนลง้นมันก็มาจากมันผ่านหลวงพระบางก่อนก็จะเจอตัวเนี้ยก่อนแล้วค่อยมาที่สยมามเอ้ยเกฟังบได้ไหมพี่ถามหน่อยสิแล้วมันจะมีช่วงไหมคือตอนนี้ปีนี้น้ำล้นแน่จริงก็ระบายออกมาแต่ถ้ามันมีบางช่วงเนี่ยจีนกักน้ําไว้อ่ะไม่ระบายออกมาจนแม่น้ําโขงแห้งพวกนี้มันจะได้เอฟเฟกต์ไหมอ่ะเขาบเอขกาไหกม็ได้รับผลกระทบเหมือนกันค่ะพี่อืมอันนี้ถเขูกาไหมก็เลยต้องแบบเหมือนกับ forecast น้ำให้ดีอะค่ะเขาอืก็มต้องเน้นหนักในเรื่องนี้เพราะว่ามันก็มีผลกับกำลังการผลิตของเขาใช่เพราะเขาคอนโทรลไม่ได้นะมันขึ้นอยู่กับจีนเขาไปคุมจีนไม่ได้อะใช่ป่ะฉะนัใ้ชนเ่นี่ยเราว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมอาจจะจดไว้หน่อยว่าถเ้อา้ยชถ่้วางเปไห็นนปีน้ำแล้งหรืออะไรอย่างนนี้้ใํชา่ไหแมล้คงะแล้วจีนต้องกลับแล้วก็น้คํา่ะแม่น้ําโขงแห้งพอน้ําโขงแห้งปุ๊บคิดถึง CKP ทันทีค่ะเพราะว่าเฮ้ยน้ําไม่มีผลิตไฟนะคะท่านผู้ชมอันนี้หมูพูดเรื่องจริงนะเพราะว่ามันคอนโทรลไม่ได้อ่ะอืมค่ะต่อค่ะต่อมาเราก็บอกว่าเอ๊ะด้วยความที่กลุ่มพวกโรงไฟฟ้าค่ะพี่ลูกหมูเขาใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยมันก็มีการเขาก็เลยแบบต้องออกตัวหุ้นกู้ออกมาค่ะอืเพมราะว่าตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นใช่ไหมคะลค่า่ะสุดเนี่ยเขาก็ออกกรีนบอนด์มาก็คือเป็นหุ้นกู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะก็เพื่อที่จะล็อกในเรื่องของดอกเบี้ยเอาไว้ทอําให้ต้นทุนทางการเงินเขาลดลงอันนี้ก็เป็นส่วนช่วยในเรื่องของตัวงบการเงินของเขาอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาทําในช่วงของครึ่งปีแรกโดยปกติต้องบอกก่อนว่าธุรกิจของ CKP อะค่ะคท่ะั้งปีเนี่ยรายได้จะโตในครึ่งปีหลังก็คือประมาณ60%นะคะมาจากครึ่งปีหลังแล้วก็40%มาจากครึ่งปีแรกก็คคื่ะอพีคเขาจะอยู่ไตรมาส3ก็คือจําไว้เลยว่าพอเข้าหน้าฝนพฤษภาเนี่ยก็เตรียมตัวดู CKP ได้ละแล้วก็พีคสุดจะอยู่ช่วงกรกฎานะคะถึงกันเอายใหม่าขอไทม์ไลน์อีกทีได้ไหมพูดช้าๆท่านผู้ชมจะได้จดทันขอไทม์ไลน์ทีไทม์ไลน์ก็คือเริ่มตั้งแต่เข้าหน้าฝนก็คือพฤษภาถูกไหมคะพี่นะฝนเริ่มตกน้ำก็จะเริ่มมาแล้วแต่มันจะไปพีคสุดก็คือเป็นไฮซีซันของเขาคือไตรมาส3ก็คือกรกฎาถึงกันยาก็คือช่วงเข้าพรรษาค่ะพี่จะไม่ง่ายอันนี้คือพีคของตัวของ CKP ตัวเลยก็เมื่อกี้แล้วก็เกดก็บอกว่าข้อที่สองนะคะเกดก็บอกว่าเฮ้ยรายได้หลักใหญ่40%มาจากควอเตอร์หนึ่งสองใช่ไหมแล้วถ้า60%มาจากสามสี่เนี่ยถูกปะใช่รายได้หลักเขาจะอยู่ช่วงครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังค่ะใช่ก็นคะือคเะพราะว่า3จะพีคสุดงั้นเดี๋ยวเรามาดูราคากันเพราะตอนนี้เราอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังแล้วเข้าพรรษาพอดีเลยใช่นะค่ะเข้าพรรษาหุ้นขึ้นวันนี้มันจะถือเป็นหุ้นเข้าพรรษาก็ได้นะมันได้รับผลประโยชน์จริงค่ะ
อ่ะได้ค่ะต่ออืมมามาดูเรื่องของงบการเงินค่ะพี่ลูกคหมู่ะเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีรายได้จะเห็นได้ว่ารายได้เขาอะค่ะปีนคี่้ะในแท่งแรกสีส้มนะคะแกท็่งคแรือกสจีะเติบโตอยู่ที่9,335 ล้านคค่ะ่ะเห็นไหมคะอืมรายได้เรเเวห็นนลิวะเห็นละสีส้มก็คือเก้าแท่งสุดท้ายค่ะแท่งสุดเทก้า้าพยันสสาอมงร้ศอยูนสยา์มสสอิงบหห้นาึ่ง9,335ถูกต้องไหม35 ล้านนะคอะืมก็คือทั้งปีแต่ถ้าเรามาดูครึ่งปีเทียบครึ่งปีที่แล้วกับครึ่งปีนี้เราจะเห็นได้ว่ามันก็เติบโตขึ้นมาจากอืม4,396เพิ่อมืขึ้มนมาเป็น5,202อืมก็คือถ้าอืเทีมยบครึ่งปีแรกของปีนี้กับปีที่แล้วก็เติบโตขึ้นมาประมาณ18.3%โออ่ะเคทีนี้มาดูรายละเอียดของรายได้เราจะเห็นได้ว่าตัวครึ่งปีแรกของปีนี้ค่ะค่ะตัวน้ำงึมอะค่ะ NN 2นี่คือน้ำงึม2อะค่ะมันจะลดลงนิดนึงนะคะอืมเพราะว่าผลิตน้ำผลิตไฟฟ้าได้ลดลงอแตื่มว่ามันจะเพิ่มในเรื่องของบางปะอินเพิ่มขึ้นเพไรอาะตวัว่าย่อคือ BIC ใช่ไหม DIC ใช่ค่ะอ BIC ืมัมนจะเพิ่มขึ้นมาค่นะะคะเพราะว่าด้วยความที่ตัวราคาเรื่องของตัวก๊าซธรรมชาติที่คปรั่บะตัวเพิ่มขึ้นนะคะมันอก๋็อเลยทส่งผลำคือใช่ค่ะก็มีรักสาเรซียเพิเป่็มนขเหึ้นตุรัสเซียกับยูเครนเป็นเหตุทำให้แก๊สธรรมชาติพุ่งอืมอันตนีั้วก็ได้คปร่ะาโยไฟชน์ FT มันก็ขับเพิ่มขึ้นแต่ว่าไม่ได้กำไรนะพี่นี่คือรายได้เดี๋ยวเราต้องไปดูกำไรกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยันงะคไงะถูกไหมเพราอัะนวน่ีา้คือรายที่ไดเข้าเพิ่มขึ้นคุณเกศคะแล้วในเมื่อเขาใช้แก๊สธรรมชาติในการเป็นต้นทุนในการผลิตอมัืนมไม่ทําให้นี่เขาเรียนกี่ว่าอันนคี้ืกอำไอ้นี่อไงันนี้กคำือไรรายอไ่ดะ้ค่ะอันนี้ยคัืงอไมร่ายถึไดง้กําไรเอรายอได้คือเหมือนกับว่ามันปรับขึ้นตาม FT ถูกไหมคะอ๋อก็คืโออเค FT มันขยับขึ้นมาเรื่อยๆรายได้มันก็เลยขยับขึ้นมาถ้าเทียบจากอปี๋อที่แลโอ้วเคแต่ต้อคง่ะกําไรเราต้องไปดูอีกทีหนึ่งจะเห็นอไืด้มว่าบรรทัดถัดมา EBITDA ลดลงค่ะถูกไหมคะเพราะว่าต้นทุนเรื่องของก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นก็เลยทอืำมให้กำไรลดลงจาก50%เหลือ30ลดลงมา36%นะคะจาก2,206เหลือ1,854โอ้เดี๋ยวนะคะยอดขายดีขึ้นกำไรลดลงเพราะต้นทุนมันแพงขึ้นถูกป่ะค่ะใช่ต้นทุนในเรื่องของก๊าซธรรมคช่าะติที่ปรับเพิ่มขึ้นมาแต่ค่วะ่า FT มันตามไม่ทันใช่ไหมอคะืพมี่มันก็อืทมำให้เข้าใจตัวกเำกไร็บมันลดลงค่ะค่ะแต่มันมีส่วนที่เข้ามาช่วยก็คือที่หนูบอกในเรื่องของตัวการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากสค่ว่นะที่เขาไปลงทุนก็คือตัวไซยบุรีเอที่อเพมิ่ีมสเขา้ามตัมวามีสามตัวค่ะที่รับรู้กำไรที่ไปลงทุนมีอะไรบ้างไซยบุรีและอะไรนะนครนครราชไปสีอมีากโซนลคร่าแล้วก็เชียงรายโซล่าอ๋อเรารู้รายได้ใช่มีไซยอีกอีกทีหนึ่งนะอีกทีนะมีไซยะมีนนคครรราชชสสีีมมาาแล้วก็เชียงรายท่านผู้อชืมมคะเนี่ยนี่ขอสอบด้วยนะ อันนี้รับรู้รายได้แล้วเป็นไงคะหน้าตาออกมาแล้วดูดีไหมมันก็เลยถ้าเห็นไหมคะว่าน้ําเยอะแล้วก็เขาเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในไชยบุรีเพิ่มเข้ามาค่ะมันก็เลยทําให้รายได้มันขยับในส่วนรับรู้รายได้มันเลยขยับเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็น769 ล้านจาก499 ล้านก็คือเพิ่มขึ้นมา9.9%อืมวงให้ดูท่านผู้ใชช่ไมหมคเหะ็นเอ๊ะสเดีี๋่ยวโทษทีหนูอ่านผิด54%ค่ะพี่44%สี่ร้อย54%เก้าเก้า769กลายเป็น54%ถูกไหมคะเยี่ยมเยี่ยก็มรับรู้รายได้ส่วนนี้มาอีก3 โปรเจกต์ใช่ค่ะอืมโอเคเข้าใจละค่ะนะเพแืล่้อวนกอ็ื่นทีต่่อมาชม่าวยพี่มาดู NPAT NPAT เขากำไรเขาเรียกว่ากำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วคก็่ะหลังจากพวกค่าเสื่อมเราจะเห็นได้ว่ากำไรเขาอะค่ะจะอยู่ประมาณ903 ล้านก็ดีขึ้นอืจมากครึ่งปีแรกของปีที่แล้เนว็ตประมาเณน็เกต้าจุดเก้าเปอร์เซ็คนต่์ะค่ะเอาจริงๆนะก็ยอดขายเพิ่ม18%แต่กำไรเพิ่ม9%อืมดีกว่าไม่เพิ่มใชแต่่เพคิ่่มะในอัตราที่ถอยที่ลดลงที่ลดลงแต่โชคดีเขาช่วย3 โปรเจกต์นั้นโปรเจกต์อะไรนะมีไซยบุรีนหรืคอรราชสีมาแล้วก็เชียงรายเก่งค่ะมากอะเอาไปเลยร้อยคะแนนจะเห็นไดค้่ะวเย่ีา่ยมตัว Net Pat Margin เขาอยู่แค่23%แต่ถ้าเทียบกับ EBITDA Margin อยู่ที่48%อืมันมต่างกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าที่หนูบอกว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าพวกนี้ค่ะเขาจะต้องมีการลงทุนค่อนข้างสูงมันก็เลยอมีืมการตัดค่าเสื่อมค่อนอขื้างมเยอะอะค่ะพอืี่มมันก็คเล่ะยทำให้ตัว NPAT Margin มันลดลงอื
อ่าก็โอจาเคก48เหลือแค่23ค่ะนะคคะ่ะค่คะ่ะโอเคนะคะแต่ฟังมาพี่ก็ยังชอบนะชอบทั้งเรื่องลูกค้าชอบทั้งเรื่องการกระจายรายได้ของเขาอะค่ะนึกออกไหมแล้วมันอยู่หน้าฝนด้วยพี่ยิ่งชอบอยู่เลยแต่พี่ไม่ชอบน้ําท่วมโอเคเคสอ่าฮะต่อจม้ะมาดูเรื่องของตัวทางด้านของการเงินนะคะพี่เครา่ะจะเห็นได้ว่าตัวสินทรัพย์เขาตัว equity คค่ะ่ะพี่ total asset สินทรัพย์เขาลดลงจากปี2021อยู่ที่68,977ใช่ไหมคะเหลคือ่ะ67,982อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเขาก็นำเงินไปคืนหนี้มันก็เลยทำให้ตัว asset เขาอะค่ะลดลงแล้วก็มีการจ่ายปันผลออกมาด้วยนะคอัะนนี้เขาวัดครึ่งปีกับครึ่งปีใช่ไหม30 จูนถูกไหมไม่ใช่ค่ะอันนี้เขา2021ทั้งปีกับตัวตัวแท่งสุดท้ายอะค่ะถึงอแค๋อ่สขาองมครึ่มงิถุปีนาอ๋อของครึ่ง2022ปีค่ะคือที่ของที่ผ่านมาตั้งแต่2017จนถึง2021อ่ะเป็นปีสค่่วะนอ่ะไอ้สองแท่ศงูนยสุ์ดสองท้สายองครแึค่ง่คปรึ่ีงปีก็ลดลงไปแล้วถูกไหมก็เอเาพราะเงวิ่นาไปนีค่ืนหนี้ใช่เอาเงินไปคืนหนี้แล้วก็ให้เห็นค่ะว่าตัวหุ้นกู้ตัวโลนที่เขายืมอะค่ะพี่หนี้ของเขาจะเป็นหนี้ระยะยาวเป็นหลักนะคะพี่ค่ะซึ่งจะเป็นลักษณะของหุ้นกู้ค่ะเป็นหลักค่ะพี่ต้องหมูก็คค่ืะออยู่ในถ้าเราดูวงกลมสุดท้ายอะค่ะพี่ประมาณค่ะหุ้นกู้เขาจะอยู่ประมาณ82%แล้วก็มีกู้ยืมแบงค์แค่18%อ๋อไอ้ส้มๆเนี่ยดีอ๋อดีเบนเจอร์คือหุ้นกู้นะคะท่านผู้ชมใช่ค่ะมันแบ่งไอ้ส้มๆเนี่ยเป็นหุ้นกู้แล้วก็ฟ้าๆอ่อนๆเนี่ยคือกู้จากสถาบใชั่นไหมซึ่งจะต้องมีหลักประกันถูกคไหม่ะแต่หุ้นกู้ใชบา่งทีกค็่มะีหลักประกันแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือหุ้นกู้ที่ออกในเล็กดงระดมทุนผ่านประชาชนโดยตรงนะคใชะ่82%ถูกป่ะใช่ค่ะแล้วก็18%นะคะเป็นเรื่องของกู้จากแบงก์ซึ่ง82%ที่เป็นหุ้นกู้อะค่ะมันก็สามารถที่จะล็อกตัวล็อกเรดอกทเบี้ยได้ล็อกเรทได้ก็คือเป็นฟิกเรทถูกไหมคะเขาก็จะสามารถคำนวณได้ค่ะเราก็เลยมาดูว่าหลังจากที่เขาอ่ะมีการออกโรโอเวอร์หุ้นกู้อะค่ะมันก็จะทำให้ต้นทุนทางการเงินเขาอ่ะลดลงเหลือแค่เฉลี่ย3.23ค่ะพี่ลูกหมูอุ้ยเขาเก่งนะเธอเดี๋ยวก่อนเขาบอกไหมคะเวลาเขาออกหุ้นกู้เนี่ยเดี๋ยวยิวระยะเวลาเนี่ยโลเขาทีสี่กี่ปีอะ5 หรือ 10 ปีมอัะนเกแล็้บวแต่ค่ะพี่ลูกหมูหวร่าอแต่ละมันแต่ละรบุ่อนกใช่แต่ละรุ่นมันไม่เข้ากันก็คือสามปีห้าปีเจ็ดปีอะไรเงี้ยค่ะพี่แต่คเข่าะบริหารจัดการเจ๋งนะเพราะมันไหลลงมมาันคเร่ื่อยอยๆลงเรื่อยๆที่อยากรู้จริงๆแล้วว่าไอ้32เนีๆ่เยพราะว่ามันมันล็อกไลว้่านาสนุดไหมที่เขาออกอะค่ะพี่มีทั้งสามปี4 ปีแล้วก็7 ปีค่ะอันนี้ก็เฉลี่ยอยู่ที่3.23แล้วก็ตัว DE เขาอะค่ะถ้าดูอีกแท่งหนึ่งเส้นคส่ะีตัวสีส้มก็คือ DE อยู่ที่0.89เท่าค่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมดูทางซ้ายนะคะเป็นเส้นๆระหว่างมันมีสีส้มกับสีฟอ๋อ้าฟ้าใช DE ่ ratio เก๋กำลังจะอธิบายว่า0.89เท่าซึ่งไม่ถึง1นะค่ะใช่ก็ถืเอท่วา่าก็ไม่เลิค่ศอยก็ดีค่ะค่ะโอ้ชัดเจนดูแล้วชอบนะดูแล้วชอบดูแล้วชอบต่อไปเดี๋ยวเราลองมาดูคอนเซนซัสดูค่ะอ่ะหูว่าวเ่ขาาเขใหา้ให้อะไรราคบา้าเงท่าไหร่และดูราคาปัจจุบันด้วยเท่าไหร่อยากรู้เนีอ่่ยะค่ะอ่ะมาค่ะเกตคอนเซนซัสคอนเซนซัสก็คือราคาสูงสุดที่ให้ก็คืออยู่ที่7.40 บาทนะคะพี่ค่ะต่ำสุดให้ก็คือ6.40 บาทเฉลี่ยราคาทาร์เก็ตไพรซ์อยู่ที่6.73 บาทค่ะ6.73 บาทเดี๋ยวเรามาดูวันนี้ CKP เนี่ย CKP อายุเท่าไหร่5.25 บาทห้าบาทยี่ห้าห้าบาทยี่ห้าค่ะนะนะคะท่านผู้ชมเราหยิบคอนเซนซัสที่อยู่ในเว็บไซต์ setted.com เนาะค่ะเข้าไปดูกันได้ก็คือหลายๆเฮาส์ก็พูดถึงเรื่องนี้กันนะคะก็ตอนนี้มันอยู่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ average อยู่ที่6.75วันนี้ CKP ปิดไปที่5.30 บาท5.25ห้าบาทยี่ห้าคน่ะะคะบิดออฟเฟอร์กันอยู่แถวนี้นะพอมีกราฟให้เห็นไหมอยากรู้จังเลยว่าราคามันอยู่นิ่งๆหรือยังไงพอดูได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวลองดูกราเดี๋ยวลฟองดูกราฟกันนิดนึงนะคะท่านผู้ชมค่ะคือรายการนี้ไม่ได้เป็นรายการมาเชียร์หุ้นนะรายการแค่น้องเขาอ่ะเขาจะต้องหาหุ้นใช่ไหมสิ่งที่เราหาคือเราก็ต้องไปฟังความเป็นจริงจากเจ้าของธุรกิจดูบทวิเคราะห์ฟังคนอื่นพูดบ้างแล้วมาประมวลว่าเฮ้ยราคามันน่าสนใจไหม
อะไรที่เป็นปัจจัยให้ซื้อก่อนที่เราจะตัดสินใจการลงทุนแล้วก็นําเสนอคุณลูกค้านั้นคุณลูกค้าฟังและประมวลภาพค่ะเงินของเราต้องดูแลในกระเป๋าเราเองเนาะวันนี้นะคะเป้าให้ไว้6 บาทกว่าปัจจุบัน525โอ้โหกําลังชนนะใช่แล้วนะกําลังชนชนเส้น200 วันถ้าผ่านสวยงามตามท้องเรื่องยังไม่ได้เป็นหัวมังกรกําลังว่ายมังกรกําลังว่ายน้ําอยู่ริมน้ําว่ายน้ําอยู่เหนือผิวน้ํายังไม่ผงาดกำลนังะลคุ้นะอยู่กําลังลุ้นอยู่อยากรู้ไฮถัดไปใกล้ๆตรงนี้เท่าไหร่ตครงะนี้ใช่ไหมคะไม่อะตรอง่ะนี้ค่ะเดี๋ยวจิ้มกันอ่ะเท่าไหร่อห่ะ5.45ค่ะค่ะเวลาพวกเราดูพวกเราก็จะดูไฮถัดไปคือถ้ามันผ่านได้มันก็จะภูเขาที่เคยผ่านมาเท่าไหร่ก็ตรงนั้นเนี่ยอาจจะไปได้เรื่อยๆก็อาจจะดูไฮตรงนี้ก็ถือว่าราคาพอใช้ได้เกดคะมันมีหุ้นมันมีเงินปันผลไหมเกดดีค่ะพี่แต่ว่าเงินปันผลเองมันไม่ได้เยอะมากนะคะพอีื่มตัวเนี้ยคค่่ะะเงินปันผลมันอยู่ที่แค่เกือบ2%เองอะค่ะพี่ลูอก๋อหมูถเืงอินว่ปาัไมน่ผได้ลเยอนะ้อยเพราะว่าเขาค่ะก็ไปลงทุนค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะวค่า่ะอย่างที่บอกว่าในเรื่องของตัวไฮโดอะค่ะพลังงานน้ำมันต้องใช้เงินลงทุอนืคม่อนข้างเยอะค่ะค่ะโอเคฟังแล้วไม่ใช่หุ้นปันผลแน่ๆแต่เป็นหุ้นหลบภัยแม้ในช่วงเข้าพรรษาอาจจะพอเป็นไปได้ว่าแล้วทั้งหมดไอ้ของที่ดีพี่ชอบพี่เข้าใจละความเสี่ยงมันคืออะไรบ้างไอเกตความเสี่ยงก็คืออย่างที่บอกว่าเขามีสัดส่วนในการผลิตจากน้ําค่อนข้างเยอะดังนั้นเนอี่่ยาถ้าไม่มีน้ําอันเนี้ยเขาก็จะผลิตไฟได้ค่ะน้อยลงถูกไหมคะพี่ออั่นานี้คืออันดับแรกเลยความเสี่ยงสําคัญของเขาคเล่ะยอันนะดัคบะที่สองก็คือแบบที่สอทงี่เรื่องของหลวงพระบางอ่ะอืมถ้าหลวงพระบางคือนิวโปรเจกต์ใหม่ๆของเขาอะค่ะพี่อืถ้ามมันมีความคล่่ะาช้ามันก็คมี่ะผลกระทบกับรายได้ของเขาเหมือนกันอืก็มคืออันนี้เราก็ต้องตามเรื่องของหลวงพระบางอืนะมคะพี่ว่าเป็นยังไงแล้วก็สามก็คือความต้องการใช้ไฟอะค่ะพี่คป่ะริมาณการใช้ไฟในประเทศว่าแบบมีความการความต้องการใช้ไฟลดลงก็ทําให้เขารายได้เขาลดลงเหมือนกันค่ะก็คแลื้อวก็มี3 ข้อหนึ่งอย่างน้ำแล้งแล้วก็ความต้องการใช้ไฟแล้วก็โปรเจกต์ที่หลวงพระบางอ่ามีข้อที่สี่ไหมข้อที่สี่ก็คือเรื่องของการปิดซ่อมบำรุงโดยไม่แบบเหมือนไม่ได้อยู่ในแผนนะคะพี่อือันนี้มันก็เป็มนความเสี่ยงทั่วไปของโรงไฟฟ้าที่เราต้องคอยตามอะค่ะพี่ค่ะเรื่องปิดซ่อมบำรุงนะคะเรื่องปิดซ่อมบำรุงเอาละค่ะเวลาเราจะลงทุนอะไรปุ๊บเนี่ยพอเราชอบมันเสร็จเราต้องมาดูว่าเอ้ยฉันต้องเจอปัญหาอะไรเวลามีข่าวพวกนี้ค่ะเอฟเฟกต์หรือกระทบจะได้จะกลับมาดูอีกทีนึงว่าเฮ้ยที่ราคาที่ฉันถือเนี่ยมันไกลเกินไปไหมหรือฉันจะทำกำไรไปก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะดไีดไหม้ค่ะนะคะต้องบอกว่ามีคนตอบมานะเมื่อกี้แบบไฮโดคือพลังงานน้ำคุณเล็กตอบ2นะคะจากมันนี่มันมนัีน่นสี่เตสเตชชัันนผิดนะคะคุณเล็กค่ะจากเมาส์เรื่องหุ้นยังมีคุณเทิดเกียรตินะคะกับพี่นพนิดอันนี้ก็ขาประจําเรานะกด1นะคะรอรับรางวัลไปเลยนะคะ2 ท่านนี้นะคค่ะะ88%จากพลังงานน้ําค่ะข้อที่หนึ่งนะคะโอ้โหชอบมากนะคะเอาละค่ะสุดท้ายของสุดท้ายนะคะวันนี้เดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านเพราะฝนกำลังจะตกนะไปวิทย์น้ําทําไฟฟ้าเอาไม่ใช่ อาเกอยากจะฝากอะไรไว้ไหมคะก็ฝากให้ติดตามรายการแล้วกันนะคะพี่ว่าถ้าเห็นว่ารายการดีก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะเอาพี่ถามหน่อยเวลาทำรายการหนึ่งรายการเนี่ยเก๋ใช้เวลาในการนั่งสมาธิหรือดูนานขนาดไหนก็ใช้เวลาเหมือนกันค่ะหนูก็จะไปอ่านรีเสิร์ชหลายๆทอืี่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อแลื้วมก็ไปอ่านพวกสรุปงบอขืองมเขาที่ลงใน56 คลิป 1อะไรเงี้ยค่ะขคอง่ะบริษัทแล้วก็ไปค่ะฟังค่ะออัปืเดมตค่ะนะคะอันนี้คือเรื่องเล่าที่ผลิตมากว่าเขาจะผลิตคอนเทนต์ออกมาก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเอ้ยค่ะพูดครึ่งชั่วโมพงูดแค่ชั่วโมงแต่ฟังเนี่ย3-4 วันเลยนะคะก็เลยถ้าท่านต้องการให้ทำเรื่องไหนหรือหุ้นตัวไหนก็เขาเรียกว่ากระซิบมาบอกไดก้ระหซริือบว่าไดเรเบกมาาบอกก็ไๆดหัว้ใจซอกเราเขามั่นนะคะมาบอกนะคะพวกเรายินดีนะคะหนูลูกหมูไม่ได้ทำหรอกค่ะน้องๆเขาจะเป็นคนทําอันนี้ก็เสิร์ฟมาให้ในรายการเมาส์เรื่องหุ้นกับคุณลูกหมูที่สําคัญนะคะถ้าติดตามแล้วชอบช่วยกดไลค์กดแชร์แล้ว Subscribe ค่ะค่ะคุณจะไม่พลาดทุกรายการแล้วก็ข่าวทุกวันที่ลูกหมูนั่งโพสไปเร็วมาคืน3 ทุ่มก็โพสต์นะถ้าคุณอยู่กับเราคุณจะนอนไม่หลับค่ะเพราะคุณเป็น7-11วันนี้เรา3 คนนะคะลูกเกดขอเสียงหน่อยค่ะค่ะก็ค่ะลูกปุ๋ยค่ะค่ะและลูกหมูนะคะอ้าวกล่าวคำลาพร้อมๆกัน1 2 3สวสัสวัดสีดีคค่่ะะสวัสดีค่ะ